วันที่7สิงหาคม64สรุปปลายการแข่งขันเรือแคนูที่มีการชิงชัยทั้งหมด4เหรียญทองในมหกรรมโอลิมปิก2020ณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยประเภทพายเดี่ยว 1,000 เมตรชายเป็นทางอิซาเคียสเคยรอดอสซานโตสจากประเทศบราซิลทำเวลาได้4เมษายน408นาทีคว้าเหรียญทองได้สำเร็จขณะที่เหรียญเงินลุยเหาจากประเทศจีนด้วยเวลา1พฤษภาคม724นาทีและเหรียญทองแดงเซอร์เก้ทานอฟชีจากประเทศมอลโดวาเวลา4มิถุนายน69นาทีขณะที่การแข่งขันประเภทคายัก4คนชาย500เมตรซึ่งทางทีมจากประเทศเยอรมนีคว้าเหรียญทองได้สำเร็จทำเวลาได้ 1.22 นาทีขณะที่เหรียญเงินคือประเทศสเปนด้วยเวลา 1.22 นาทีและเหรียญทองแดงเป็นประเทศสโลวาเกียทำเวลา 1.23 นาทีขยับมาที่ประเภทแคนูพายคู่500เมตรหญิงเหรียญทองตกเป็นของประเทศจีนทำเวลาได้ 1.55 นาทีขณะที่เหรียญเงินเป็นทางประเทศยูเครนด้วยเวลา 1.57 นาทีและเหรียญทองแดงจากประเทศแคนาดาที่ทำเวลา 1.59 นาทีส่วนประเภทคายัก4คนหญิง500เมตรเหรียญทองเป็นของประเทศฮังการีกดเวลาที่ 1.35 นาทีด้านเหรียญเงินตกเป็นของประเทศเบลารุสทำเวลาไป 1.36 นาทีและเหรียญทองแดงเป็นประเทศโปแลนด์ที่เวลา 1.36 นาที